เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกับรถกระบะแบรนด์รองที่น่าสนใจราคาไม่แพงออปชั่นเยอะส่วนจะเป็นรุ่นไหนที่จะมาแนะนำวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ารับประกันเลยว่าสวยจริงๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงต้นวิดีโอนะครับว่าวันนี้พามารับชมกับรถกระบะแบรนด์รองที่ราคาไม่แพงแถมออปชั่นเยอะนะครับนั่นคือในส่วนของยี่ห้อนี้นะครับนิสสัน NP300นะครับรถกระบะแบรนด์รองที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามเข้าไปนะแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของออปชั่นกับราคาที่ไม่แพงเลยในทีเดียวนะครับแนะนำคันนี้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่า NP300 เนี่ยผมมีทั้งตัวธรรมดาแบบนี้ตัว4ประตูแล้วก็ตัวชุดแต่งของเขานะก็คือตัว Black Edition นั่นเองเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยนะสีดำคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเดิมไม่น้อยราคาที่ไม่แพงนะครับฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบเลยในส่วนของ NP300 หลังจากหน้าโครเมียมรอโคมไฟไฮโดรเจนนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูสวยบึกบึนพอสมควรนะครับจริงๆแล้วรูปทรงอาจจะไม่ได้เตะตาเหมือนรุ่นอื่นมากสักเท่าไหร่นะแต่สำหรับคนใช้งานผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับล้อแม็กอะลอยครอบ16นะครับขนาดของกระบะ NP300 เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่พอตัวพอสมควรเลยแล้วกันนะครับแล้วก็กว้างด้วยในส่วนของภายในห้องโดยสารนะครับแน่นอนเอกลักษณ์ของ NP300 ก็คือเป็นกระบะตัวแรกๆนะที่เขามีสปอยเลอร์ให้นะครับคันนี้เป็นตัว 2.5 ตัว E นะสีดำเนียนๆครับรถเดิมมากภายในสวยสะอาดนะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในส่วนของออปชั่นคันนี้เดี๋ยวเราไปเปิดดูออปชั่นภายในของเจ้า NP300 กันดีกว่านะครับจริงๆแล้วผมมีหลายคันอย่างที่บอกไปออปชั่นก็จะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันตรงชุดแต่งแล้วกันถ้าเป็นชุดแต่งเขาตัว Black Edition ออปชั่นของเขาก็จะเยอะขึ้นมาหน่อยนึงเปิดภายในเข้ามาดูในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยกว้างใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เจ้าคันนี้นะด้านในส่วนของกระจกไฟฟ้าปรับข้างก็เป็นไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นกุญแจรีโมท Airbag ABS มีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับเบาะเดิมของเขามันก็จะเป็นในส่วนของเบาะแบบนี้ครับเบาะผ้ากึ่งกำมะหยี่นะครับบางคนชอบเบาะผ้าแบบนี้มันจะดูนั่งนิ่มๆดีดีไซน์ของโซนก็จะออกแนวหรูหรานิดๆกึ่งสปอร์ตหน่อยๆนะครับก็น่าจะถูกอกถูกใจคนที่ชอบความเรียบหรูทางด้านหลังนะครับคันนี้เป็นกระบะแข็บนะทางด้านหลังก็จะมีในส่วนของแอร์หลังด้วยเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 ที่สำคัญ NP300 เนี่ยแต่ละรุ่นของเขานะครับเขาก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังติดให้ทุกคันเลยทางหน้าจอก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับกล้องมองหลังก็ใส่เกียร์ท้ายหลังปุ๊บจอก็จะขึ้นมาทันทีแบบนี้เลยเป็นเหมือนกันทุกรุ่นเลยเขาจะแถมกล้องมองหลังให้ทุกตัวเลยดีกว่าเอาเป็นว่าพูดแบบนี้ครับสีดำคันนี้เลขไม้ 50,000 กิโลเท่านั้นคันนี้ปี2018ราคาหน้าร้านขายที่ 400,000 กับอีก 9,000 บาทนะครับเพราะว่าไม้มันน้อยแต่ถ้าใครสนใจอยากได้ตัวนี้เอาไว้ครอบครองนะครับผมมีส่วนลดพิเศษให้ทันทีเลยเหลือเพียงแค่ 380,900 บาทเท่านั้นครับรถปีใหม่ไม้น้อยฟรีดาวผ่อนถูกคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทก็ได้นะครับเพราะว่าราคาถูกมาก 380,900 บาทเท่านั้นครับนี่คือในส่วนของรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัว4ประตูแล้วก็ตัวชุดแต่งเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราดูเจ้าตัวแคปสีดำไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นนึงของ NP300 กันบ้างก็คือเป็นตัว4ประตูเลยนะครับรอบนี้แต่ว่าเป็น4ประตูที่ราคาไม่แพงคันนี้ปี2017ครับจะได้ในส่วนของล้อแม็กใหม่ยางใหม่เป็น4เส้นแถมเย็บเบาะหนังให้ใหม่ด้วยนะครับเบาะเดิมๆเมื่อกี้พาไปดูแล้วเดี๋ยวรอบนี้พาไปดูเบาะเย็บหนังให้ใหม่แต่ก่อนเลยดูภายนอกก่อนนะครับคันนี้ภายนอกก็จะได้ในส่วนของล้อแม็กไบเบล6ก้านนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ให้4เส้นสติ๊กเกอร์ยางนี่ยังติดอยู่เลยกระจังหน้าก็จะเป็นไฟเบอร์แม็กยางใหม่4เส้นเนี่ยก็คือแม็กยางที่มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับต้องบอกว่าใครชอบแม็กยางใหญ่ๆนะต้องถูกอกถูกใจในส่วนของตัวล้อแม็กแบบนี้แน่นอนเลยนะครับปกติจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับอย่างที่ผมพาไปดูคันแคปเมื่อกี้สีดำนะแต่ว่าคันนี้จะเป็นเบาะหนังเย็บให้ใหม่เลยนะไม่ใช่เป็นเบาะหุ้มสวมให้นะอันนี้คือเบาะหนังเย็บให้ใหม่เลยทั้ง4ตัวนะครับฟังก์ชันการใช้งานต้องบอกว่าเหมือนกับตัวข้างล่างเลยนะกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้ากระจกมีไฟฟ้า4บานเลยนะครับแอร์แบ็ก ABS มีให้6เกียร์แล้วก็มีกล้องมองหลังให้เหมือนกันคันนี้ครับกล้องมองหลังก็จะแสดงผลอยู่ตรงนี้ปี2017ครับเดี๋ยวเปิดราคาให้ก่อนเลยแล้วกันราคาหน้าร้านคันนี้ครับขายอยู่ที่ 469,000 บาทนะครับ 469,000 บาทแม็กใหม่ยางใหม่ให้4เส้นคันนี้
เย็บเบาะหนังให้ใหม่ครับเอาราคาโปรโมชั่นไปเลยที่ 449,000 บาทนะครับลดทันทีให้อีก 20,000 บาทน่าใช้น่าขับอีก1ตัวนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครมองหารถกระบะ4ประตูสวยๆใหม่ๆแบบนี้อยู่นะครับผมแนะนำเลยว่า NP 300ก็เป็นอีก1ตัวเลือกให้สำหรับทุกท่านมาในส่วนของตัวแต่งของเจ้า NP 300กันบ้างนะครับเป็นตัวนี่เลยครับสีขาวBlack Edition คันนี้เท่ๆสวยๆหล่อๆกันไปในส่วนของรถกระบะที่ออปชั่นเยอะแล้วก็เป็นของชุดแต่งแท้จากโรงงานนะคันนี้เราไม่ได้มาแต่งเองนะ Black Edition คันนี้สวยๆครับเลขไมค์ก็ไม่เยอะกระจังหน้าสีดำเงาโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะครับแตกต่างจากตัวธรรมดาสักหน่อยนึงเพราะว่าคันนี้เป็นตัวชุดแต่ง 2.5E Black Edition สีขาวนะ Black Edition ที่ผมมี2สีให้เลือกมีสีขาวคันนี้แล้วก็สีเทานะครับจริงๆมีสีแดงด้วยแต่ขายแล้วก็จะมองข้างไฟเลี้ยวในตัวนะครับนี่สีดำอย่างสวยอย่างแจ่มแล้วก็ตัวปุ่งซุ้มล้อเนี่ยปกติมาให้แล้วเรียบร้อยเผื่อใครจะไปใส่ยางใหญ่กว่านี้นะครับล้อมันจะได้ไม่ยืดนะครับจ่าจะได้ไม่ค่อยเรียกสักเท่าไหร่สติ๊กเกอร์แบ็คแอคชั่นอย่างชัดเจนนะกล้องมองหลังมาพร้อมเหมือนกันสปอยเลอร์สีขาวสวยมันเป็นขาวมุกนะครับทุกคนมันไม่ใช่ขาวด้านแบบนี้นี่ถ้าเป็นไททันจะเป็นขาวขาวอีกแบบนึงอันนี้จะเป็นขาวมุกมันก็จะอมเหลืองหน่อยนึงนะไปดูในส่วนของออปชันแล้วกันนะครับเพราะว่า Black Edition เนี่ยออปชันเยอะมากๆพร้อมกับราคาที่ไม่แพงคันนี้ปี2019นะครับเรียกใหม่คันนี้ 40,000 กว่ากิโล 45,000 กว่ากิโลนะพวงมาลัยมัฟฟี่ฟังก์ชัน2ข้างบลูทูธครูซคอนโทรลนะครับสามารถที่จะล็อกความเร็วไว้ได้ถ้าคุณขี้เกียจเหยียบคันเร่งแช่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เปิดพงเปิดเพลงได้หมดรับสายโทรเข้าโทรออกเองสบายไม่ต้องเสียบสมอลท็อกนะครับตัวจอก็มีกล้องมองหลังให้เหมือนเดิมปุ่มสตาร์ทคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจอะไรให้วุ่นวายนั่งบนรถกดสตาร์ททันทีครับได้เลยนะโฮเกียร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบาะนี้เป็นเบาะหนังแท้สีดำนะครับนี่เป็นเบาะจากสูเลยเบาะหนังแท้สีดำเย็บเย็บได้สีส้มนะนี่มีส่วนของผ้าด้วยเล็กน้อยตรงนี้นะเป็นผ้านะแต่ว่าเบาะหนังสีดำอย่างสวยอย่างแจ่มนอกจากมันจะเดินด้วยได้สีส้มแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเบาะหนังเนี่ยคอนโซลตรงกลางเห็นไหมสังเกตดีๆก็เป็นเดินได้ส้มเหมือนกันนะครับคันเกียร์แล้วก็รวมไปถึงพวงมาลัยด้วยมันจะได้เป็นโทนเดียวกันราคาพิเศษครับอ่ะเดี๋ยวขอตั้งราคาขายคันนี้ก่อนเลยนะปี2019หน้าร้านนี่ขายอยู่ที่ 539,000 บาทใครสนใจมีราคาโปรโมชั่นให้ครับจาก 539,000 เอาไปที่ 509,000 บาทพอเป็นไงลดให้ 30,000 เลยนะครับแม่ได้ตัวแต่งชุดแต่งแบบนี้ไปได้ไมค์น้อยไปด้วยผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็มีรับประกันหลังการขายให้ด้วยมี2สีให้เลือกนะครับขายเท่ากันมีสีเทาอีกคันนึงเดี๋ยวพาไปดูหลังจากนี้นะครับเพราะว่าสีเทาก็จะมีในส่วนของเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยเราพาไปดูในส่วนของสีเทากันต่อ Black Edition อีกคันสีเทาที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับถ้าใครชอบสีเทาสวยๆโหดๆนะครับก็จะแนะนำเป็นNissan NP 300คันนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสีเทาโคมไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์เนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยงามมากดุโหดในทีเดียวกันมาพร้อมกับ Mac Alloy ขอบ18นะครับสีดำเงาแจ่มๆกันไปนะชุดแต่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น Black Edition แท้นะครับแต่บางคนก็งงว่าเฮ้ยมันทำไมไม่มีซุ้มล้อนะเหมือนในตัวสีขาวครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาถอดซุ้มล้อออกไปอาจจะไม่ชอบมันอาจจะยื่นเงินไปหรือว่าแต่ว่าเจ้าของก้าวถอดออกไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ว่าเก็บงานเก็บสีให้ดีเนียนนะมาดูในส่วนของด้านท้ายนิดนึงนะครับทางด้านท้ายก็เหมือนกันปงสปอยเลอร์กล้องมองหลังนะครับที่สำคัญคันนี้ท่อลั่นแอบแรงด้วยท่อนิดนึงด้วยดูนี่ครับมุดก็ไปดูปลายท่อสักหน่อยนึงเป็นยังไงท่อลั่นนะครับนอกจากท่อลั่นแล้วมีอะไรเพิ่มเติมก็คือในส่วนของคันนี้จะมีฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ออปชันที่เพิ่มเติมมากกว่าเป็นออปชันที่เพิ่มเติมนะครับนะฟังก์ชันการใช้งานเหมือนตัวสีขาวเป๊ะเลยแต่ว่าคันนี้จะได้ในส่วนของเครื่องเสียงชุดใหญ่นี่ครับเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบดิฟฟี่ให้หลายๆตัวเลยนะใครเนี่ยชอบติดดิฟฟี่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมาติดแล้ววัดลงวัดรอบวัดความร้อนอะไรนะครับกล้องมองหลังพร้อมหกเกียร์ฟังก์ชันทุกอย่างก็เดิมๆนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันบลูทูธครูซคอนโทรลนะครับแล้วก็ดิฟฟี่ตรงนี้อีก1ตัวคันนี้สวยครบจบสายบันเทิงด้วยนะก็แนะนำครับในฉลอง NP 300สีเทาคันนี้ราคาดีเท่ากันนะครับกับสีขาวผมให้พิเศษเลยตัวนี้ต้องบอกว่าเหมือนได้เครื่องเสียงกับชุดแต่งไปฟรีหน้าร้าน 539,000 บาทนะครับคันนี้เอาไปที่ 500,000 กับอีก 9,000 บาทพอครับกับ NP 300 Black Edition อีกคันหนึ่งที่เป็นสีเทาคันนี้แจ่ม
ย่างที่บอกครับผมกระบะ NP 300ก็จะเป็นแบรนด์รองที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะได้รถไปใช้งานลองเปิดอกเปิดใจดูกันก่อนได้นะครับในส่วนของเจ้าแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้นะครับมันคุ้มตรงที่ราคาถูกกว่าตัวยี่ห้ออื่นในปีเดียวกันนะครับออปชันได้เยอะพอสมควรเลยแหละเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับในส่วนของกระบะ NP 300น่าใช้น่าขับอีก1ตัวแล้วก็ฟรีดาวน์ได้ทุกคันนะครับจัดได้ทุกเคสอยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆแค่ไหนนะครับสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ให้ได้หมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปยินดีแนะนำแล้วก็ให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรีวิวจากเรานะครับที่สำคัญมากกว่านั้นก็สนใจจริงๆแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับยินดีแนะนำแล้วก็ให้บริการลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมอีกเช่นเคยสำหรับที่นี่ครับ Eddie Smart Car เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอรีวิวรถรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ